สวัสดีครับพอดีผมเป็นเว็บมาสเตอร์ของบริษัทดอกอันนี้ชื่อผมนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเว็บมาสเตอร์โดยตรงอันนี้ผมพูดถึงเกี่ยวกับดีมอสคงรู้จักกันนะครับพอดีผมเป็นพวกอาสาสมัครพวกอีดิเตอร์ของดีมอสโดยตรงแล้วคราวนี้เราจะมาดูดีมอสในนี้ดีมอสคืออะไรดีมอสคือคล้ายๆกับเป็นสารบัญเว็บทั่วโลกของเว็บกลางเว็บหนึ่งนะครับเป็นเหมือนทั่วโลกซึ่งคนอื่นเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้กันซึ่งการที่ทำให้ติดดีมอสเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะผ่านด้วยเรียกว่าอีดิเตอร์ก็คือจะเป็นคนที่ในการดูโดยตรงนะครับแล้วระหว่างพูดไปใครมีคำถามก็บอกได้นะครับแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเว็บที่ติดดีมอสนะครับส่วนมากจะคล้ายๆกับของจะเอาดาต้าเบสทั้งหมดเนี่ยเอามาทั้งหมดในการลิงก์ออกมาทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นความสำคัญของดีมอสเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากซึ่งใครมาวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคในการสับมิชอะไรพวกนี้ให้ด้วยนิดนึงเนาะต่อมาก็คือ Demos กับ Google Research Engine ตัวเนี้ยแล้วถามว่า Demos เนี่ยมันจะช่วยในการเพิ่มอันดับเว็บได้ยังไงก็คงจะรู้กันอยู่ว่า Google เนี่ยเวลาการจัดอันดับเนี่ยจะจัดด้วยพวกลิงก์ที่เข้ามาใช่ไหมครับตรงเนี้ยซึ่งตัวที่ติด Demos เนี่ยส่วนมากใน Demos จะมี PR 4ขึ้นไปในการที่จะทำให้ติดแล้วนอกจากเนี้ยGoogle จะเอาคล้ายๆกับฐานข้อมูลของ Demos มาเป็น Google เองแล้วถ้าใครรู้ก็คือตรงนี้ Demos ก็คือจะมี Google จะให้คะแนนพิเศษฐานข้อมูล Demos อีกต่างหากไม่ได้หนักแค่ลิงก์ที่เข้ามาครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะสำคัญมากเว็บไหนที่ติด Demos เนี่ยค่อนข้างจะดังถ้าเป็นบริษัทเอ็นจิ้นเข้าไปก็เป็นความสำคัญของเพราะฉะนั้นก็พยายามผลักดันให้เว็บติด Demos ให้ได้ครับเว็บก็จะค่อนข้างจะดังมากขึ้นเพราะมันจะได้ลิงก์จากทั่วโลกมาด้วยไม่ใช่ลิงก์เฉพาะของประเทศไทยของมันตัวนี้ก็คือการเข้าชมดีมอสของประเทศไทยครับตัวนี้ก็คือเราจะเข้าตรงเวิลด์แล้วก็มาประเทศไทยแลนด์ตรงนี้แล้วต่อมาก็คือตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับหน้าของดีมอสเข้ามาซึ่งหน้าตรงนี้มีความสำคัญมากสำคัญยังไงถึงว่าผมทำเว็บอยู่ผมทำเว็บเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยก็จะเข้าไปดูตัวอย่างอะไรก็ตัวอย่างเช่นของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในดีมอสจะมีฐานข้อมูลทั้งหมด 100,000 เว็บแต่ว่าของประเทศไทยมีแค่ 4,000 เว็บซึ่งมันก็ค่อนข้างเห็นความแตกต่างบางอย่างครับแล้วก็เราก็จะเข้าไปดูของสมมติเราอยากไปดูของฐานข้อมูลแล้วไปดูของญี่ปุ่นออกมาเราก็จะรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาเว็บในหมวดของเราถึงไหนแล้วเราก็ใช้ Google Translate ออกมาก็ไปดูเว็บว่าของญี่ปุ่นเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเขาพัฒนาเว็บในหมวดของเราตรงไหนก็ไปเก็บไอเดียของเขามาแล้วก็ในการทำเว็บในการอัพไปเรื่อยๆแต่นี่คือการเข้าหน้าชมหน้าเว็บของดีมอสของประเทศไทยครับแล้วก็มาการแนะนำการแนะนำของดีมอสก็คือการแนะนำเว็บไม่ให้ติดก็คือตอนแรกเราเข้าหน้าผมว่าเราเข้าหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ปึ๊บแล้วก็มาตรงแถวๆนี้ครับไม่ใช่ว่าแนะนำ URL แล้วกดเข้าไปก็แนะนำเว็บไซต์ให้ติดเว็บไซต์ของเราเข้าไปว่าเราจะแนะนำอะไรเว็บไซต์ในดีมอสตรงนี้เข้าไปแล้วตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ให้ดูหมวดนิดนึงตรงนี้ก็เป็นหมวดคล้ายๆกับให้ดูหมวดเข้าไปว่าเราไปดูหมวดอะไรพวกนี้ครับเป็นองค์ประกอบของดีมอสพื้นฐานแล้วส่วนประกอบสำคัญในการดูดีมอสคือจะมีให้ส่งคือ1ให้ส่ง URL 2ส่งชื่อเว็บ3ก็ส่งรายละเอียดซึ่งแต่ตรงนี้ผมจะมาดูอีกทีนึงว่าโอเคตัวนี้ก็เป็นเทคนิคพื้นฐานของพวกหน้าเว็บต่างๆที่หน้าเว็บควรจะมีอยู่3อย่างที่การจะส่งของดีมอสให้ได้ติดนะครับก็คือ1คือเว็บไม่มี404เพจก็คือไม่เป็นเว็บที่สมบูรณ์เอาง่ายๆถ้าเว็บมาสเตอร์ผมไปดูเว็บมันไม่สมบูรณ์ผมก็เอาออกทันทีข้อแรกก็สองคือ
เป็นความเร็วในการโหลดเว็บไม่ค้างนานก็คือถ้ามันค้างนานมากก็ปิดทันทีครับเพราะว่าอีดิเตอร์เขาก็ดูประมาณเดือนหนึ่งประมาณ100กว่าเว็บก็จะปิดเว็บทันทีข้อ3คือเว็บเห็นแล้วสบายตาคือจะไม่เป็นเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปครับก็คือไม่มีการใส่อะไรที่มันดูสกปรกทุกตามากแล้วก็มีเน้นด้านการ SEO เกินไปก็คือเป็นเว็บ1เป็นเว็บเพจซึ่งตรงนี้จะเป็นการพิจารณาค่อนข้างมากโดยจุดตรงของดีมอสก็คือจุดตรงระดับของดีมอสที่เราทำก็คือจะคัดเลือกเว็บที่มีคุณภาพจริงๆให้ขึ้นมาโดยที่แต่ละเว็บเนี่ยต้องมีจุดเด่นของเขาเองไม่ใช่การลอกเลียนแบบสมมติว่าเว็บคุณทำเว็บหนึ่งเข้ามาเนี่ยเว็บที่ใช้เนี่ยอาจจะเขียนข้อมูลเองโดยตรงไม่เขียนข้อมูลเองโดยตรงคุณก็เอาอธิบายลงเข้ามาเข้าไปตรงนี้แล้วก็มาดูเทคนิคในการสมิธเขียนส่วนของหัวข้อนะครับตัวหัวข้อเนี่ยที่พลาดกันใหญ่ก็คือในหมวดของ World แล้วก็ไทยเนี่ยหัวข้อที่ไปอ่านในคำบรรยายก็จะเขียนว่าให้เฉพาะเว็บภาษาไทยเท่านั้นเพราะนั้นเว็บที่ออกมาตรงนี้ต้อง1เป็นเว็บภาษาไทย2หัวข้อเนี่ยส่วนมากชื่อเว็บไซต์ส่วนมากจะเขียนกันเป็นภาษาอังกฤษในการส่งเข้ามาซึ่งความจริงแล้วมันผิดหลักของ DMOS ซึ่งเราจะต้องส่งเป็นเว็บชื่อเว็บของภาษาไทยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเว็บภาษาไทยหมดเลยเอาขึ้นมาซึ่งถ้าเราส่งพวกภาษาไทยถูกหลักเนี่ยพวกอินเตอร์ก็ทำงานมากง่ายขึ้นแล้วก็จะเข้าไปเลยของผมเนี่ยพวกของผมเนี่ยเว็บมันจะเป็น108ด็อกผมก็เขียนเป็น108สุนัข .com เวลาขึ้นดีมอสมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อคือไม่ทำการสแปมก็แปลคือไม่ใส่คีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้เป็นน่าเกลียดเพราะต่างคือตรงไทเทิลเนี่ยก็ไม่ควรสแปมไทเทิลเว็บพวกนี้คุณจะรู้กันไม่สแปมก็คือมาต่อมาเทคนิคการอธิบายเว็บนะครับคำอธิบายเว็บก็คือ1ไม่สแปมนี้แน่นอนเรามีอะไรในเว็บเราก็เอาแค่นั้นแต่ว่าเว็บเรามีหน้าแรกบทความอะไรข้อ3คือมีเว็บบอร์ดเนี่ยเราก็เขียนไปแค่นั้นไม่ต้องสแปมมาถือว่าหน้าเรามีเนื้อหาซื้อขายแล้วก็บทความเนี่ยเราก็ดึงเฉพาะตัวเด่นๆออกมาเพราะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีการเนื้อหาบทความหรือว่าอะไรพวกนี้ลงไปในดีมอสข้อ2คือไม่ใช้คำโฆษณาของเว็บไซต์นะครับคือไม่โฆษณาเว็บไซต์เกินไปข้อ3คือให้ใช้คำสั้นๆเพียง25-30คำก็ประมาณนี้ครับคำอธิบายเว็บไซต์ที่ส่งมาพาดเพราะเห็นส่งกันมาค่อนข้างแบบสแปมกันเยอะเหมือนกันแล้วมันก็กว่าจะมาแก้พวกนี้อ๋อแล้วที่สำคัญคือส่งให้ถูกหมวดด้วยตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปัญหาอีกอันนึงคือเวลาอีดิเตอร์มาเนี่ยมันจะต้องส่งให้ถูกหมวดเวลาในการย้ายหมวดมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากเหมือนกันตรงนี้ก็คืออีดิเตอร์กับเทคนิคการดูนะครับว่าหมวดไหนมีอีดิเตอร์หรือเปล่าตัวนี้ก็ถึงว่าเข้ามาหมวดนึงปุ๊บเราก็ดูตรงนี้ถ้ามันเขียนว่าอาสาสมัครปุ๊บแสดงว่าหมวดนี้ไม่มีอีดิเตอร์ในการดูแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาว่าตรงนี้จะมีชื่อนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือมีอีดิเตอร์ในการดูซึ่งการที่ส่งถูกอีดิเตอร์มีอีดิเตอร์ในการดูเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากเพราะอีดิเตอร์จะเป็นอีดิเตอร์ที่ได้คัดเลือกเนี่ยหนึ่งก็คือเชี่ยวชาญในหมวดนั้นโดยตรงข้อสองคือเก่งด้านคอมพิวเตอร์ตรงนั้นด้วยคือมีผลงานออกมาเพราะนั้นการส่งถูกหมวดมันก็จะทำให้เว็บได้ขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าแล้วถ้าไปดูในระบบลึกๆเนี่ยการที่จะย้ายหมวดของอีดิเตอร์แต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากเพราะนั้นก็ถ้าให้ดีก็ส่งให้ถูกหมวดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีอีดิเตอร์เนี่ยมันจะมีวิธีในการดูว่าจะส่งเว็บยังไงแล้วอันนี้ก็คือรายชื่ออีดิเตอร์ของประเทศไทยนะครับก็จะมีประมาณ20คนที่ทำงานด้านนี้โดยตรงแล้วก็สมมติว่าเราจะมาดูกันถ้าสมมติไม่มีอีดิเตอร์เราทำไงสมมติว่าตรงเนี้ยคำว่าตรงหมวดตรงนี้เขียนว่าประเทศไทยก็ภาคใต้ถือว่าตรงหมวดภาคใต้ไม่มีอีดิเตอร์ถือว่าตรงนี้ไม่มีอีดิเตอร์นะครับให้เราส่งไปที่หมวดเราก็ส่งไปหมวดภาคใต้เหมือนกันแต่ให้เราส่งมันจะมีให้ส่งข้อความเราไปหาอีดิเตอร์ของประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีดิเตอร์ในหมวดใหญ่อ่ะจะสามารถดูเว็บในหมวดย่อยๆได้ถือว่าตรงหมวดรัฐบาลถ้าใครเป็นอีดิเตอร์หมวดรัฐบาลโดยตรงเนี่ยจะสามารถดูหมวดของกระทรวงมหาดไทยได้โดยตรงแต่กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถดูหมวดของรัฐบาลได้ซึ่งตรงนี้ก็ให้เราถือว่าเราไม่มีหมวดที่อยู่ในตรงนี้ให้เราไปดูที่หมวดใหญ่แล้วก็ให้ส่งอีเมลหรือว่าอะไรไปบอกเขาว่าเราไปส่งเว็บตรงนี้ไปแล้วจะช่วยให้เขาได้ดูเร็วขึ้นและเพิ่มความสำคัญของตรงนี้เป็นรายชื่ออีดิเตอร์แล้วก็คำถามที่พบบ่อยทำไมเว็บที่ติดอีดิเตอร์แล้วเว็บที่ติดดีมอสแล้ว
เซิร์ชไม่เจอเพราะว่าระบบของดีน้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นระบบที่ขึ้นโดยทันทีมันจะต้องผ่านไปประมาณเดือน2เดือนเดือนนึงก่อนค่อยอัปเดตทีนึงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเซิร์ชมากก็สองจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บติดดีมอสก็คือถ้าอีดิเตอร์ค่อนข้างใจดีก็จะมีการอีเมลมาบอกแต่ว่าถ้าไม่ใจดีก็ไปตรวจเอาเองครับแล้วก็สามคือถ้าส่งเว็บไม่ติดจะทำไงให้ส่งใหม่ได้ก็คือในกรณีของที่เว็บที่มีอีดิเตอร์ครับประมาณ3เดือนก็ส่งได้แล้วเพราะว่าในการทำงานของอีดิเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เว็บต่างๆหรือค้างในระบบแล้วก็ถ้ากรณีของไม่มีอีดิเตอร์เนี่ยก็อาจจะส่งเว้นระยะสัก2-6 เดือนได้ซึ่งตรงนี้เป็นคำถามครบบ่อยประมาณนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับดีมไม่จริงครับ Google ยังใช้ฐานข้อมูลตรงนี้อยู่เพราะว่าแล้ว Google จะให้คะแนนพิเศษเช่นแต่ในกรณีของYahoo กับ Dmod ตัวนี้จะให้คะแนนความสำคัญพิเศษต่างหากไม่ใช่คะแนนแค่ค่า PR ของเว็บที่เข้ามาถ้ามีอะไรจะเป็น Editor ของ Dmod ใช่ไหมครับอ๋อมันจะมีคล้ายๆกับหน้าสมัครไว้ครับคุณว่าคุณเข้าแต่ละหมวดปุ๊บเมื่อกี้ที่เขียนว่าอาสาสมัครครับเห็นไหมก็กดเข้าไปตรงนั้นแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปมันจะให้กรอกคล้ายๆกับว่าเรามีประสบการณ์ด้านเว็บตรงนั้นไหมทำไมถึงอยากทำแล้วประสบการณ์หัวนั้นคืออะไรแล้วใบสมัครเนี่ยจะถูกแปลจากประเทศไทยไปอเมริกาก็ส่งให้อเมริกาก่อนแล้วก็ให้คณะกรรมการอเมริกาตรวจดูว่าผ่านหรือผ่านไม่ครับคือ PR ของเว็บที่ติดเว็บ PR ของหน้าดีมอสครับมีตั้งแต่4ขึ้นไปไม่ว่าหมวดไหนก็คือ Google จะให้คะแนน4ขึ้นไปก็คือได้ลิงก์จาก PR เข้ามาอย่างต่ำคือ4แล้วก็จะได้คล้ายๆกับเว็บทั่วโลกก็จะเอาฐานข้อมูลตัวนี้มาใส่เข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราได้แบ็คลิงก์จากเว็บต่างๆอย่างทั่วโลกเข้ามาเรื่อยๆไม่เว็บระดับขึ้นไปเพิ่มขึ้น UI ตรงนี้ไม่จำกัดครับก็คือเป็นเว็บขอเป็นเว็บคุณภาพเน้นเว็บคุณภาพของคือเป็นเว็บที่เราเขียนบทความเองหรือว่าเป็นเว็บที่มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างบางเว็บผมก็จะเอาดึงข้อมูลตัวนี้เป็นที่มันไม่มีบทความที่อื่นนะครับก็จะเอาตรงนี้เข้ามาในเว็บเราได้แล้วก็เราอาจจะทำเป็น marketing โครงการอย่างเช่นเราทำขายเกี่ยวกับอะไรก็อย่างเราเขียนบทความตัวเองเราพยายามเขียนให้เยอะก็ไปส่งลองส่งเว็บดูเป็นอีเตอร์ดีมอสดียังไงครับอีเตอร์ดีมอสเหรอดียังไงครับก็ไม่ได้อะไรครับนอกจากทำให้รู้สึกเลยก็ถูกด่าไปบ้างครับแล้วก็ตรงนี้อ๋ออีกอย่างนึงก็คือส่งไปเราได้รวดเร็วครับก็แบบทำไมวันนี้มอสถึงยากครับเป็นอะไรเดียวทำไมครับพี่ดีมอสถึงยากเพราะว่าส่วนมากมันไม่ค่อยมีดีเตอร์ดูแลแล้วก็มันบางเว็บมันก็ไม่ผ่านครับเพราะมันเน้น SEO เกินไปเน้นแค่สแปมหัวข้อตรงข้างบนหัวข้อตรงนั้นอะไตเติ้ลอะตรงนั้นอะของเว็บอะส่วนมากก็ตัดทิ้งแล้วก็จะบางทีก็แบบไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยตามที่บอกตามเงื่อนไขก็เอาออกหมดมีใครถามดีมอสหนึ่งเว็บเหรอครับหนึ่งเว็บถ้าเป็นหน้าภาษาไทยเนี่ยเราก็ส่งตรงเวิลด์ไทยอย่างเดียวแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นคล้ายๆกับซับโดเมนเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยให้ผ่านกันส่วนมากจะเอาเป็นโดเมนหลักๆแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศถ้าเป็นซับโดเมนก็จะผ่านแต่ว่าในต่างประเทศที่หมวดอื่นๆนะก็คือจะต้องเป็นหน้าเว็บที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าของนี้เราเป็นเว็บภาษาไทยWhoops, whoops, whoops.